คนวันนี้ก็พบกับเอ็มกันอีกแล้วกับช่องช่องนี้ Beauty วิศรญาจูส FFI คงจะเห็นไอ้แปลกๆไปหน่อยเนาะคือเอ็มทำผมดำเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผมสีเพราะว่าเดี๋ยวจะรับปริญญาแล้วก็เลยทำผมดำนั่นเองก็เดี๋ยวรับปริญญาเสร็จก็คงจะกลับมาทำสีเหมือนเดิมก็เลยอาจจะดูแปลกๆไปยังไงก็ตามนั้นละกันเนาะเพราะมันเป็นเหตุจำเป็นจริงๆก็วันนี้มาทำวิดีโอที่เพื่อนๆชอบไปแล้วก็คืออีบ้าเหอนั่นเองซึ่งจะบอกก่อนว่าของอีบ้าเหอที่จะมาเหอในรอบนี้คือเป็นของที่แกะใช้จนจะหมดแล้วก็มีหรือแกะใช้ไปบ้างแล้วก็มีเพราะว่าเคยทำคลิปนี้ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าถ้าใครติดตามเอฟในแฟนเพจจะเห็นได้ว่า Facebook เอฟไม่ใช่ Facebook iPad เอฟแฮงไปแบบค้างไปพักหนึ่งก็เลยได้ทำการรีสโตร์กล้องใหม่วิดีโอที่ถ่ายไว้ก็เลยหายไปหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยจะมาตั้งกล้องอัดใหม่นั่นเองก็อาจจะมีของที่เพิ่มมาบ้างหรือไม่ก็เป็นของที่ใช้ไปแล้วบ้างก็มียังไงไปชมกันเลยดีกว่าว่าซื้ออะไรมาบ้างไปชมกันเลยมาส่วนของในแบบถุงๆแบบนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะก็ได้มาจากตลาดนัด304ที่บ้านนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเอาที่ตลาดนัด304กันก่อนเลยดีกว่าที่แถวที่ทำงานเนาะปาใครคนปาจีนคนจะรู้จักตลาดนี้ดีก็เอฟได้อันนี้มาอันนี้เป็นโชคเกอร์นั่นเองซึ่งเขาลด 50% ทางร้านนั่นเองซึ่งอันนี้เอฟซื้อมาในราคา30 บาทค่อนข้างสวยเลยเอฟชอบมากนั่นเองเอฟซื้อมานั่นเองแต่ไปเอฟซื้อมาทั้งหมด2อันแต่ไปมาทั้งหมด2รอบนั่นเองคือรอบแรกได้อันนี้มามันสวยดีมันเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ใส่ก็เป็นลักษณะประมาณแบบนี้คือเอฟตอนนี้อยากสะสมโชคเกอร์แบบเยอะมากอันนี้ได้มาในราคา30 บาทเพราะเขาลด 50% นั่นเองเนาะก็ได้มาประมาณแบบนี้นั่นเองราคาถูกสวยๆทั้งนั้นเลยเอฟอยากได้ทุกอันเดี๋ยวก็ไปสอยมาอีกหลายๆอันเลยเพราะว่าช่วงนี้อยากจะสะสมโชคเกอร์มากคือรู้สึกเป็นผู้หญิงที่ชอบโชคเกอร์รู้สึกมันเป็นแนวตัวเองดีมันไม่หวานเกินไปมันไม่แบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งจนเกินไปก็เลยชอบเนาะเพราะเป็นสายแนวประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยได้มา1อันแล้วก็พอวันไปเดินมาใหม่อีกคือไปเดินตลาดนะ304บ่อยมากชอบเดินมากก็ไปได้อันนี้มาแล้วก็ไปได้มาอีก1อันคือไปเดินคนละวันนะก็ไปได้อันนี้มานี่สวยดีเป็นแดงดำแบบนี้ตัดกันอันนี้เขาเขียนอยู่79 บาทเขาลด 50% ก็เหลือเอาละ40 บาทนั่นเองเนาะก็เป็นลักษณะแบบว่าอย่างนี้สวยมากอันนี้ชอบมากบอกเลยคือเห็นแล้วชอบมากตอนแรกไม่ได้หยิบอันนี้หยิบอีกอันแต่พอเหลือมเห็นอันนี้ก็วางอันนั้นไปแล้วก็หยิบอันนี้เลยทันทีเพราะว่าสีมันตัดกันสวยดีมันเป็นสีแดงกับสีดำมันตัดกันแล้วมันสวยอ่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ใส่ก็จะเป็นแบบนี้สวยเนาะสวยมากเลยอ่ะแบบสวยอ่ะคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสีมันตัดกันอยู่แล้วอ่ะและนี่ยิ่งมันเป็นสีดำกับสีนี้คือชอบมากมันตัดกันสวยมากก็เลยไปได้มาอีก1อันก็ราคาแค่40 บาทคือเขาลดโชคเกอร์ทางร้านมันเป็นร้านขายอยู่ในตลาดนี่แหละไม่ใช่แบบมาหายนะคือเขามาตลอดแล้วก็ลดราคาตลอดก็คือลด30 บาทตลอดนั่นเองนะจ๊ะไม่ใช่ลด30 บาทดีลด 50% ก็คือลดครึ่งราคาจากราคาป้ายนั่นเองเนาะคือเขาขายแบบนี้ตลอดไม่มีแบบว่าหมดราคาคือว่า 50% ตลอดนั่นเองก็เลยได้มา2อันเดี๋ยวจะไปซื้ออันอื่นเพิ่มอีกแล้วก็ที่ได้มาอีกอันก็คือต่างหูอันนี้ที่เอฟไปถ่ายรับปริญญามานั่นเองนี่เป็นต่างหูพลอยไม่ใช่พลอยแฟงเป็นต่างหูเพย์บอยแบบนี้สวยงามมากนี่คู่ละ20 บาทด้วยกันเนี่ยก็ได้มาใส่แบบนี้ไปที่เรียบร้อยสวยแล้วต่างหูร้านนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นบอกเลยแล้วก็ไปได้มาอีกอันนึงที่ตลาดนะ304เพิ่งไปได้มาคืออันนี้เลยที่มัดผมเป็นแบบปิกาจูกำลังแบบฮิตๆนั่นเองเอฟเป็นคนที่ชอบมัดผมใครที่ดูเอฟจะเห็นว่าเอฟเป็นคนที่ชอบมัดผมแบบนี้มากก็เลยจะซื้อมามัดนั่นเองเดี๋ยวขอไปทำสีผมก่อนเดี๋ยวจะเอามามัดให้ดูกันเนาะคือมันเป็นผมสีดำแล้วมัดนี้มันก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปทำสีผมกลับมาเดี๋ยวมามัดให้ดูแล้วกันนะจ๊ะในคลิปก็อันนี้อะไร20 บาทนั่นเองนะจ๊ะก็แล้วก็ไปได้มาอีกอันนี้ได้มาแถวบ้านเนี่ยแล้วกลับไปบ้านมาก็ไปได้มานั่นเองคือร้านนี้ได้ของมาบ่อยมากแต่ว่าไปซื้อแบบหลายๆรอบนะก็รอบที่ไปมาก็ได้อันนี้มาอันนี้ราคายังติดเลย20 บาทนั่นเองมันเหมือนเป็นรูทอ่ะเป็นรูทไว้แบบกิ๊กเตอร์แปะบนดวงตาแบบนี้ไม่กล้าเอียงเยอะเดี๋ยวมันจะหกอุ้ยเดี๋ยวมันจะหกเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไว้แบบแทบบนเปลือกตาอะไรมานี้นี่ออกมาแล้วแบบมันจะกิ๊กเตอร์แบบนี้เองอันนี้เป็นสีเบอร์อะไรก็ไม่รู้มันไม่มียี่ห้อด้วยคือเอฟอยากมาทำแบบลุคแฟนซีอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อมาเพราะไม่เคยมีรูดอาชาโดแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ได้มาอันนึงก็เป็นอันนี้ราคา45 บาทเอฟเห็นแบบคือเอฟเห็นพี่อาชิตาเขารีวิวแล้วบอกมันดีและเอฟเห็นว่ามันมีขายแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีคนพูดถึงเยอะเหมือนจะพี่ลิศก็เคยพูดถึงมั้งเอฟไม่แน่ใจเอฟก็เลยได้เบอร์01มาซึ่งมันเป็นสีที่ใช้ได้บ่อยสุดแล้วจะบอกว่าติดทนมากเห็นแท่งละ45แบบนี้จะบอกว่าติดทนมากมันชื่อว่าแมทโรแมนติกนั่นเองเป็นคัลเลอร์ลิปสติกนั่นเองคือมันติดทนมากจริงแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้สังเคราะห์อะไรมากมายคือแบบดีงามสีเป็นลักษณะแบบนี้คือสีเอฟชอบเลยคือชอบมากคือติดทนแบบ
คือมันไม่ติดทนเวอร์เหมือนอะไรแต่คือมันติดทนกว่าลิปสติกที่เป็นแท่งอย่างเงี้ยปกติคือกินอะไรแล้วมันก็ไม่ได้หลุดออกไปเลยคือกินแล้วมันก็ยังมีความเป็นลิปสติกติดอยู่แล้วแบบเนี่ยทาบนมือเงี้ยแล้วพอไปล้างออกมันก็คือแบบล้างก็ยังมีคราบสีติดอยู่คือเอฟชอบมาราคาแค่45 บาทเองเดี๋ยวจะลองไปสอยสีอื่นมาเพิ่มเนาะต่อไปเป็นร้านที่เอฟไปซื้ออันนั้นมาแหละเป็นร้านเดิมแหละก็ได้อันนี้มานั่นเองอันนี้เป็นคิดบิวตี้คงเห็นว่าอันนี้เป็นเฟเวอริตประจำเดือนของเอฟไปแล้วล่ะแล้วใช้แบบว่าจะหมดอยู่แล้วเนี่ยใช้ก็เหลือแค่นี้แล้วเอฟเป็นบอกแล้วเป็นไม่ใช่สายคอนทัวร์สายแบบไฮไลท์หน้าพุ่งอะไรที่เป็นเนื้อครีมเท่าไหร่เอฟเป็นแบบสายหน้าปกติเอฟเคยบอกแล้วว่าเอฟเป็นคนชอบหน้าเขาคงตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่าอยากลองและเห็นมีหลายแบรนด์ที่ทำแบบนี้เวทแอนด์ไวท์ก็มีเมเบอร์ลีนก็มีเอ็นนิกก็มีอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเห็นแล้วอันนี้มันราคาถูกเองซื้อมาแค่แท่งละ49 บาทเท่านั้นก็เลยอยากลองมาใช้แล้วถ้าใครเห็นเอฟในคลิปก็คงจะเห็นแล้วล่ะที่เอฟใช้ที่เขียนคิ้วหรือที่ปัดคิ้วเขานั่นแหละยี่ห้อเดียวกันของคิปบิวตี้คือดีงามจะบอกดีงามมากติดทนด้วยอันนี้ลุคนี้ก็ใช้นะแต่คือมันผ่านไประหว่างวันแล้วมันอาจจะแบบแต่เอลวาวเนี่ยคือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยหน้าแบบเห็นปะจมูกยังอยู่แก้มยังอยู่เอาเลยจะบอกว่ามันเลิศมากจริงอันนี้เอฟก็ใช้ด้านนึงเป็นอันนี้จะหมดอยู่แล้วคอนทัวร์เนื้อครีมแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์เนื้อครีมนั่นเองจะใช้แต่งหน้ารับปริญญาด้วยเพราะมันดูเด็กติดทนอยู่ทั้งวันได้เลยและที่สำคัญคือมันราคาถูกมาก49 บาทอย่างเอฟได้เบอร์3มานะจ๊ะต่อไปอันนี้เป็นร้านเดียวกันหมดเลยที่เอฟไปได้มาคือเขาลดเซลล์ลดราคาอยู่นั่นเองคือเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาเคยเปิดร้านใหญ่อยู่แล้วคือเขาท้องแล้วเขาแพ้กลิ่นเครื่องสำอางเขาก็เลยเอามาลดขายเองก็ได้มาอย่างนี้นั่นเองอย่างแรกที่ได้จากร้านนี้มาอันนี้เอฟซื้อมาจากตลาดในคลองถมแถวบ้านเอฟนะอย่างแรกได้มาเป็น VOV Flavor Color Buds นั่นเองคือที่ซื้อพอแพคเกจจิ้งไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเก๋ไก๋มากคือมันกดเนี่ยฟิงเนี่ยมันกดมันมีกระจกตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอกดฟิงเปิดออกมาได้แบบประมาณแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นบัสออนที่เป็นเนื้อแบบว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมทูพาวเดอร์นั่นเองคืออย่างเงี้ยมันจะออกลักษณะเหมือนครีมพอปัดลงบนมือแล้วมันจะเป็นเนื้อพาวเดอร์นั่นเองนะจ๊ะคือเห็นอันนี้สีสดใช่ไหมแต่พอปัดลงไปแล้วสีไม่สดเท่าไหร่นี่อันนี้แอปยังไม่เคยใช้นะแต่ที่ได้มาเพราะว่าแพ้แพคเกจจิ้งมันคือชอบมันเป็นนวัตกรรมอะไรสักอย่างก็เลยซื้อมานั่นเองแต่เดี๋ยวลองแล้วเป็นยังไงดีไม่ดียังไงถ้าดีก็อยู่ในเฟเวอริตถ้าไม่ดีก็หายไปนะจ๊ะก็ได้มา1อันนั่นเองแล้วก็ที่ได้มาจากร้านนี้อีกก็ได้มาราคา40 บาทอันนี้ราคารู้สึกจะ30 บาทมั้งไม่แน่ใจเบอร์3ส่วนอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเบอร์4นั่นเองเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเกาหลีมั้งหรือ Clio หรืออะไรก็ไม่รู้ Shimming Eyeshadow นั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้ราคาติดอยู่เลยก็ข้างในมันไม่มีแปรงมาให้เพราะว่าเหมือนมันเป็นแปรงมันหายมั้งหรือไม่รู้แต่แม่ค้าไม่ได้บอกมาแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ที่เปิดไฮโซโกเก๋เป็นแบบอย่างนี้ปิดแล้วก็เปิดมาแบบนี้นั่นเองก็เอฟแตะสีดูแล้วล่ะมันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยติดมันอาจจะไม่ติดทนสักเท่าไหร่แต่คือมีสีดูปังมากเลยเพราะว่าราคามันก็ขนาดนี้มันก็แบบมันก็ถ้าจะให้สู้แบรนด์พวกซีวนาหรืออะไรก็คงจะสู้อะไรไม่ได้แต่คือแบบแต่มีสีมันดูดิมันชัดมากเนื้อสีชัดมากอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้นะก็ยังบอกสรุปไม่ได้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีไงเดี๋ยวเอฟลองใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวมาบอกเนาะก็แต่คือเห็นด้วยตาเนี้ยมีสีดีมากเดี๋ยวเอฟลองแตะแล้วเป็นไงเดี๋ยวเอ็มมาบอกอีกทีละกันเนาะอันนี้ก็ได้มาในราคา40 บาทนั่นเองนะจ๊ะต่อไปก็ได้เป็นอันนี้มาอันนี้ก็เป็นลูชชาโดอีกแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์เพียวพาวเดอร์นั่นเองซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือถ้าแกะฝาออกมามันก็จะแบบแทบๆบนดวงตาได้คือมันเป็นสีที่เป็นถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมแต่พอเราแทบขึ้นมาแล้วมันจะเป็นขาวอมชมพูพอแตะลงมาบนเปลือกตาแล้วมันจะมีความเหลือบเป็นชมพูสวยมากจะบอกเลยแต่ไม่กล้าแทบให้ดูเพราะว่าเอฟเคยทำวิดีโอเนี้ยไปรอบนึงแล้วแล้วแทบมันก็หกฟิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แกะให้ดูดีกว่าเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเบอร์อะไรเบอร์03นั่นเองนี่เป็นลักษณะแบบนี้เอฟก็ไม่รู้มันคือยี่ห้ออะไรเหมือนกันชื่อว่าอิงไอเดียนั่นเองเป็นซูเปอร์สตาร์เพียวพาวเดอร์เป็นเบอร์3แบบนี้เนาะอันนี้เอฟได้มาในราคา30 บาทมันไม่แน่ใจนะจ๊ะต่อไปจากร้านนี้เป็น2อันสุดท้ายซึ่งได้มาคือว่าเป็นอันนี้เป็น ODBO เป็นแบ็ค Waterproof Eyeliner นั่นเองซึ่งดีงามติดทนเขียนง่ายไม่เลอะไม่เพนด้าไม่อะไรเลยคือเส้นเล็กเรียวเขียนง่ายนี่ดีงามก็เป็นไอไลเนอร์อีกหนึ่งอันที่เอฟปรับปลื้มนั่นเองเป็นของ ODBO ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำเป็นเฟเวอริตในเดือนที่ผ่านมาแล้วหรือยังเนาะถ้ายังต้องเป็นเฟเวอริตแน่ๆเลยแท่งก็สวยด้วยสีชมพูน่ารักแบบนี้เนาะราคาอันนี้รู้สึกเหมือนจะ40 บาทมั้งเทปได้มานะจ๊ะ
แล้วก็อีกอันนึงเป็นที่ปัดคิ้วของ Heavy Rotation นั่นเองเอฟได้เป็นเบอร์02มาแต่ทำสีผมเข้มแล้วคงจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็เดี๋ยวไว้กลับไปทำสีผมแล้วคงจะกลับมาใช้อีกครั้งอันนี้ลุคนี้ก็ไทยนะเพราะว่าคือเปลี่ยนสีผมแบบกระทันหันอะยังไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรเลยก็คงจะต้องหาซื้อสีเทาๆที่มันเข้ากับคิ้วมาใช้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็ยังใช้อยู่มันก็ยังพอได้อยู่มันก็ยังเข้มเข้ากับผมอยู่นั่นเองเนาะก็อันนี้ได้มาในราคา40บาทเป็นการเขาลดราคาบอกแล้วเขาโลทางร้านก็เลยได้มาในราคา40บาทนะจ๊ะอ่ะต่อไปก็เป็นอีก1ร้านที่ได้มาจากตลาดนะ304เหมือนกันก็เป็นอันนี้เป็นมัคคลาวอลลุ่มเป็นมัคคลาตาโตที่เขาฮิตกันในเน็ตรู้สึกจะเป็นเฟเวอริตเอฟเอาทำเฟเวอริตด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจก็เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็เป็นมัคคาร่าที่แบบว่าเป็นหัวแบบนี้คือชอกซอนซอกซอนปะเขาเรียกว่าอะไรชอกซอกซอกซอนชอนชัยขนตาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ข้อระวังคือควรจะปัดขนตาบนแล้วก็กระพือตาแล้วก็เป่าๆๆๆๆให้มันแห้งก่อนเพราะว่าถ้าปัดปุ๊บกระพือปุ๊บเปิดนี่เอฟลองมาแล้วคือมันค่อนข้างจะแห้งช้าสักเล็กน้อยแต่คือมันติดทนทั้งวันไม่แพนด้าเพราะมันติดทนแล้วมันไม่แพนด้าอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะเมื่อเช้ารีบก็เลยไม่ได้ปัดขนตาไปนั่นเองแต่ปัดไปถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบมันเรียบร้อยแล้วร้อนมากเหงื่อออกมากมันไม่แพนด้าเลยแต่ก็ค่อนข้างต้องใจเย็นนิดนึงตอนมันปัดเพราะว่ามันจะแห้งช้าสักเล็กน้อยแต่มันดีงามมากอันนี้ได้มาในแห้งราคา50บาทเพราะว่าแต่ละร้านมันขายราคาไม่เท่ากันเนาะลองไปหาซื้อกันดูแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งอันเป็นอันนี้เป็นชาลิตี้เป็นอายแชโดว์พาเลตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยี่ห้ออะไรเป็นเบอร์1เอฟได้มาในราคา29บาทเท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าแพคเกจจิ้งดูแพคเกจจิ้งเหมือน Chanel จ้าแล้วเปิดมาข้างในเหมือน Chanel เลยเอฟเห็นมันมีแค่เบอร์เดียวถามเขาแล้วเขาบอกว่ามันมีแค่เบอร์เดียวมันมีสีเบอร์บอกข้างหลังเลยนะแต่เอฟอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเอฟอ่านมันไม่ออกนั่นเองเนาะแล้วก็มันรู้สึกเหมือนมันจะคล้ายๆอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเจ้าอันเนี้ยเพราะว่ามันมีฝาเปิดอย่างนี้เหมือนกันเลยเนี่ยมันมีฝาเปิดแบบนี้เหมือนกันล่วงเป็นที่เรียบร้อยลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็อันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์หมดเลยแล้วก็จะมีแบบเนื้อชินชีหน่อยจะบอกว่าพิกมินต์ก็โอเคอยู่นะแต่มันอาจจะออกเป็นค่อนข้างเป็นฝุ่นๆสักเล็กน้อยก็สมราคาของเขาว่าราคา29บาทจะบอกไว้ไม่มีที่สวอตให้แล้วดูแล้วอะคือแบบก็โอเคอยู่เนี่ยลักษณะสีโอ้ยจะทำไงให้เห็นนะเดี๋ยวนะเนี่ยสีมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยออกเป็นสีม่วงๆโทนม่วงนี่จะเข้มจะชัดมากแล้วก็มีแบบโทนพวกนี้ก็ตามพาเลทที่เห็นนั่นแหละก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะแต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นออกแป้งๆสักเล็กน้อยเดี๋ยวลองมาใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวมาบอกแล้วกันก็สีก็ค่อนข้างสวยก็ไม่ค่อยมีอายแชโดว์โทนสีม่วงอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะก็29บาทเองเอฟไม่สามารถแนะนำให้ได้นะว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเพราะอันนี้เอฟเดินแล้วไปเจอที่ตลาดน้ำแถวบ้านเนี่ยพอดีเลยก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยมันคือยี่ห้ออะไรหรืออะไรหรือถ้าใครเคยเห็นใครเคยใช้ไงลองบอกด้านล่างเนาะเผื่อเอฟจะได้รู้ว่ามันคือของอะไรนะจ๊ะหมดไปอีกหนึ่งอย่างแล้วก็มาได้ที่เซเว่นก็เป็นเจ้าตัวนี้เป็นเฟเวอริตของเอฟประจำเดือนไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นฟุตตี้นั่นเองเป็นคอลเลกชันของคิตตี้ซึ่งมันมีหลายอย่างมันมีแป้งพับมันมีที่ทามือมีลิปมันอะไรแต่เอฟไปหยิบอันนี้มาและจะบอกว่าคือปื้มมากชอบมากปะปื้มคือมันหอมคือมันหอมไปเป็นคนที่ชอบใช้ของสไตล์นี้แล้วพอไม่ใช้แบบน้ำหอมที่ราคาแพงๆเอฟไม่ใช้เอฟจะใช้แบบพวกนี้มากกว่าเนี่ยใช้เป็นประมาณแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยตามเซเว่นมากกว่านั่นเองก็เลยไปได้นี้มาไปลองซื้อมาเห็นแพคเกจจิ้งมันน่ารักและใช้แล้วชอบมากกลิ่นติดทนมากฉีดเช้ายันเย็นเลยเพราะปกติไอ้พวกเนี้ยมันจะติดไม่ค่อยทนมันจะทาแบบฉีดไปเดี๋ยวมันก็หายแต่อันเนี้ยติดทนยันเย็นดีงามมากมันมีขายในเซเว่นเพิ่งมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเซเว่นมันก็มีขายเซเว่นบางสาขาก็ไม่ค่อยมีขายก็ต้องดูที่บางสาขาเนาะคือเอ็มมาอยู่ที่ปาจีน304เนี่ยเห็นมีแค่2เซเว่นเท่านั้นก็ใครใกล้เซเว่นไหนก็ลองเข้าไปดูได้อันนี้มันราคา59บาทเท่านั้นคือติดทนนานดีงามมากขอบอกเลยหอมด้วยนะจ๊ะก็หมดไปสำหรับของที่ได้มาแบบว่าเสียทรัพย์เสียตังค์ซื้อเองต่อไปอ้าวยังไม่หมดมีอันนี้ลืมพูดก็มีเป็นทิชชู่นั่นเองเป็นทิชชู่ของวัสันที่จะบอกว่าหมดไปแล้วไม่รู้กี่กล่องต่อกี่กล่องพูดไม่ได้แล้วว่ามันหมดไปกี่กล่องคือมันหมดไปเยอะมากบอกเลยซึ่งอันนี้ก็แกะใช้เห็นไหมใช้ที่เรียบร้อยแล้ว
คือลายมันน่ารักดีเดี๋ยวนี้เขาทำแบบออกมาอันนี้เป็นแฮปปี้นั่นเองกราวแฮปปี้ออนเดอะไทม์นั่นเองเลยก็มีกล่องที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดไม่ใช่ลิมิเต็ดหรือครบรอบอะไร175ปีหรืออะไรสักอย่างแอนนิเวอร์ซารี่อะไรสักอย่างก็ซื้อมาซึ่งมันอยู่ข้างหลัง iPad ตรงเนี้ยใช้หมดแล้ว2กล่องอันนั้นไม่ได้เอามาเหยดูเพราะว่ารีบใช้ไม่ได้มาทำวิดีโอแล้วก็พอนั้นหมดก็ไปได้อันนี้มาอีกแล้วคือมันน่ารักมากดูสีน่ารักมากก็ได้อีก2กล่องเอฟซื้อมาในราคา29บาทตอนเขาลดราคาก็ได้มา2กล่องนะจ๊ะเอฟขออนุญาตเก็บแบบนึงเพราะไม่มีพื้นที่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้มา2กล่องนั่นเองคือจะบอกมันดีเป็นแบบมันดีงามมากจริงบอกเลยมันเป็นทิชชู่ที่ดีมากเอฟขอบอกเลยขอทุกคนแนะนำถ้าใครเห็นทิชชู่ให้เอฟแนะนำทิชชู่ยี่ห้อไหนเอฟแนะนำอันนี้เลยคือเอฟใช้หมดไปเป็นประมาณ20กว่ากล่องได้แล้วไหมคือมันถึงเอาออกมาแผ่นเดียวมันสามารถเช็ดได้แล้วมันไม่ยุ่ยไม่อะไรเลยมันดีงามมากไม่สามารถบอกคือไม่สามารถพูดให้คนอื่นเชื่อคือต้องไปลองใช้อะบอกเลยต้องไปลองใช้ต่อไปเป็นของเทปได้มาจากแบรนด์บ้างละกันเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนคือมันกระจัดกระจายไปทั่วมากเลยคือแบบทำวิดีโอแล้วก็คือแบบตอนเนี้ยที่ไม่พอเก็บเลยก็เป็นได้เป็นเจ้าอันนี้มานั่นเองใช่ไหมเป็นแบบว่าอันนี้ได้อันนี้มาอันนี้เป็นโพสิทีฟอันนี้เพื่อนเขาไปลงทะเบียนในไลน์แล้วก็ส่งลิงก์มาให้แล้วก็บอกว่ากดให้หน่อยก็เลยกดก็เลยได้มาเป็นของโพสิทีฟนั่นเองได้มาในกระเป๋าแบบนี้เอฟเห็นมีคนเอากระเป๋าแบบนี้ไปโพสขายในกลุ่มของเฟซบุ๊กเครื่องสำอางมือสองอะราคาเป็นร้อยเลยอ่ะเอฟก็งงเหมือนกันแต่ว่าคือเอฟไม่ได้เอาไปโพสไงคือเอฟจะเอามาลองใช้จริงๆจังๆเหมือนกันเพราะเอฟไม่เคยใช้แบรนด์นี้มาก่อนก็คือได้มาเป็นขนาดทดลองอยู่ในกระเป๋าแบบนี้คือกระเป๋าดีงามมากนะดีงามมากจริงก็มีโพสิทีฟที่เป็นครีมโพสิทีฟที่เป็นเซรั่มแล้วก็โพสิทีฟที่เป็นแบบคลีนซิ่งออยล์ซึ่งตัวนี้ออยล์มากเหนียวมากแล้วก็อันนี้เป็นโพสิทีฟโลชั่นแล้วก็ได้เป็นสบู่ล้างหน้ามาด้วยข้างในมีมาทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองเอฟทดลองใช้แล้วไป2วันคือชอบมากดีงามมากแต่ต้องตัวคลีนซิ่งออยล์ตัวนี้เอฟทาไปแล้วหน้าเหนียวมากแต่คือมันเหนียวแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วหน้ารู้สึกหน้านุ่มหน้าดีหน้าแบบถ้าเอฟใช้หมดนี่แล้วแล้วเห็นผลว่ามันดียังไงเอฟจะเป็นสั่งใช้ขนาดใช้จริงมาใช้แล้วกันเนาะคืออันนี้ลองขนาดทดลองเล่นขำๆกับเพื่อนแต่เผอิญได้มาแล้วมาใช้แล้วรู้สึกชอบมากเจ้าตัวนี้แต่ไม่ได้มาพูดเป็นเฟเวอริตเพราะว่าลืมหยิบเดี๋ยวคงจะเป็นเฟเวอริตประจำเดือนหน้าแน่ๆเลยแล้วในกล่องเขาก็มีแบบว่าเป็นโปรชัวร์มาให้ว่าแต่ละอย่างใช้ทำอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็ไปได้อันนี้มาอีกนี่มาม่าเกาหลีอันนี้ไปซื้อมาจากโรบินสันในท็อปในโรบินสันแถวบ้านเอฟนั่นเองในราคาห่อละ47บาทหรือ49บาทจำไม่ได้แล้วคือสั่งออนไลน์มันก็ขี้เกียจรอเขาส่งก็เลยไปสั่งมาแต่มันก็ราคาไม่แพงแค่40กว่าบาทเองไม่แพงและแต่เอฟเห็นอะบนโรบินสันอะชั้นบนอะเอาไปขายเก็งกำไรห่อละ70บาทงงมากเอฟเห็นเขียนเลยห่อละ70บาทแต่ท็อปด้านล่างขายแค่40กว่าบาทแล้วคือเอฟไปมันไม่ค่อยทันมันหมดก่อนตลอดเลยแบบเวลาไปเราจะคว้ามาตลอดเอฟจะซื้อมาอาทิตย์ละ4 ซอง 4 ซองเพราะว่าเอฟจะอยู่4วันแล้วอีกวันศุกร์เอฟจะกลับบ้านก็เลยไม่ได้ซื้อมากินที่ห่อด้วยก็จะซื้อมาแค่4ซองจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเอฟกินมาม่าเนี่ยหมดไปประมาณแบบโอ้ยเกือบ20ซองได้แล้วมันคือกินทุกวันชอบมากจริงอันนี้ก็ซื้อมา4ซองนะแต่เผอิญมันเหลือห่อเดียวนั่นเองก็เลยมาดูให้ได้ดูแค่ห่อเดียวนะจ๊ะต่อไปก็เป็นอันนี้บ้างซึ่งมีคนในแฟนเพจส่งมาให้เอฟนั่นเองซึ่งขอบคุณมากจริงชื่อนุกนั่นเองใครเดี๋ยวเอฟจะทิ้งช่องลิงก์ของนุกไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเพราะว่าเขาทำ YouTube เหมือนเอฟเหมือนกันเขาส่งของมาให้ทดลองใช้นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เอฟเคยใช้แล้วเลฟบอกว่าเอฟเป็นคนปากแห้งปากลอกเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เห็นมีคนใช้ก็เลยอยากจะส่งให้ใช้ก็เลยโอเคให้ที่อยู่ไปนั่นเองแล้วมีจดหมายด้วยเอฟชอบนะใครที่เขียนจดหมายแบบนี้มาให้ชอบมากเลยเลฟก็มีแผนจะทำสวอปกับนุกนี่แหละแต่เผอิญช่วงนี้ติดรับปริญญาไงก็เลยไม่ทำเดี๋ยวรับปริญญาเสร็จเอฟก็นัดแนะกันไปแล้วว่าจะทำสวอปด้วยกันนั่นเองเขาเขียนมาสวัสดีจ้าเอฟเห็นพี่นุ่นกับพี่ลิกชอบใช้กันมากๆนุกเองก็ชอบแต่ต้องอดทนกับกลิ่นหน่อยนะแต่ตื่นเช้ามาปากนุ่มแน่นอนเห็นเอฟชอบบอกว่าปากแห้งทาลิปแมทไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วช่วยได้จ้าเดี๋ยวเจออะไรดีๆนุกจะส่งให้ลองใช้อีกรอดูวิดีโอใหม่ๆอยู่ตลอดนะก็เอฟก็ได้ติดตามดูวิดีโอของนุกเหมือนกันกด Subscribe ช่องของนุกแล้วด้วยคือนุกก็น่ารักเนาะก็ทำวิดีโอเหมือนกันอย่างนี้เป็นเพื่อนๆใน YouTube เหมือนกันต้องขอขอบคุณที่ส่งของมาให้ซึ่งของที่นุกส่งมาก็เป็นอันนี้เป็นลิปของแม่เลี่ยมนั่นเองของ ATF ซื้อมาก็มียังไม่หมดเลยอันนี้ได้อันใหม่อีก3อะไรจะใช้หมดเมื่อไหร่ขอบคุณนุกมากขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็มีของดีๆก็ส่งมาให้แบบว่าทดลองใช้กันก็ขอบคุณมากจริงๆแต่แค่ติดตามชมกันก็ดีใจแล้วเนาะก็ขอบคุณมากจริงๆชอบมากเลยเวลามีคนเขียนอะไรแบบนี้มาให้มันดูแบบจริงใจดีเนาะก็ขอบคุณนุกมากๆเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเร็วๆนี้เรามาทำสวอปกันนะจ๊ะ
อ่ะต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายกันแล้วก็คือเป็นอันนี้เลยเอฟได้มาจากเพื่อนเอฟนั่นเองเพื่อนเอฟเขาขายไอ้นี่แล้วเขาส่งมาให้ทดลองทานดูก็คือเจ้าตัวนี้แทนซึ่งอยากจะบอกว่าเอฟเคยกินแล้วแล้วมันอร่อยมากจริงแล้วเพราะเพื่อนขายก็อยากจะสนับสนุนเพื่อนเพื่อนทักมาบอกว่าเออเนี่ยช่วยแบบว่าโฆษณาแบบรีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคได้เราเคยกินแล้วมันอร่อยเดี๋ยวเรารีวิวให้ก็เลยไปได้มาเพื่อนก็ส่งให้2ซองคือมันอร่อยจริงมันดีจริงแล้วมันก็เพื่อสุขภาพอันนี้เป็นรสออริจินอลคาราเมลอันนี้เป็นบราวนี่อบกรอบซึ่งเอฟชอบรสนี้เป็นพิเศษบราวนี่อบกรอบเคยเป็นคนชอบกินบราวนี่มากซึ่งมันอร่อยมันโอเคมันดีมากเลยถ้าใครสนใจอยากกินหรืออยากอะไรเดี๋ยวเอาช่องทางไว้ด้านล่างแล้วไปสั่งซื้อกับเพื่อนเอฟได้เลยราคาถูกเป็นกันเองน่ารักมากบอกเลยเนาะก็บอกเลยแนะนำอร่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมากินให้ดูแล้วกันเผื่อใครยังไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมากินให้ดูแล้วมา first impression มันไม่เคย first impression หรอกเพราะเคยทานมาแล้วแต่เดี๋ยวเอฟมาบอกแล้วกันว่ามันอร่อยยังไงมันมีคุณค่ามันดียังไงต่อใจของเรานั่นเองเพราะเอฟเห็นคนขายเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเอฟมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีบ้าเหย EP นี้เห็นของน้อยๆแต่พูดไปพูดมาก็20นาทีเข้าไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะติดตามชมกันจนจบเนาะยังไงขอฝากช่องทางนี้กันด้วยละกันสรัญญาจุด FFI และก็มี Facebook Fanpage ด้วยชื่อเดียวกับช่องทางนี้เลยสรัญญาจุด FFI มี Instagram กับ Twitter แล้วด้วยใครไหนช่องทางไหนสามารถเข้าพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องทางนี้ของเอฟกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอทุกวิดีโอที่เอฟอัปโหลดลงใน YouTube นั่นเองและก็ฝากดูด้วยว่าวิดีโอหน้าของเอฟจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย